วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2563นะคะอยู่กับคุณนงวดีถนิมมานดิฉันอุษณีเอกอุษณีค่ะค่ะก็ค่ะข่าวใหญ่วันนี้ก็คือเรื่องเรือดำน้ำโอ้โหก็ในที่สุดก็ต้องยอมถอยนะคะตกลงถอยแบบสุดซอยไหมเออสุดซอยเลยค่ะก็สุดซอยนะสุดซอยไหม63เสียงมติเอกฉันท์มีงดออกเสียง3เสียงนะคะที่จะให้ปรับลดยอดจัดซื้อเรือดำน้ำที่เป็นงวดแรกเนี่ยจาก 3,000 กว่าล้านเหลือ0บาทนะก็คือชะลอไปจ่ายปีหน้าก็คือยังซื้ออยู่นะยังซื้ออยู่มันเซ็นสัญญาไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าจ่ายงวดเรือลำแรกไปแล้วใช่ไหมลำแรกแบบจ่ายไปแล้วอีก2ลำแล้วมันขายเป็นแพ็คเกจยังต้องเอาค่ะนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าการถอยลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะทางฝั่งของท่านนายกเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงความเคลื่อนไหวในกรรมธิการนะซึ่งวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีบางกรรมธิการของบางพรรคเนี่ยนะคะก็ยังติดใจอยู่ว่าถอยสุดซอยจริงๆอาจจะไม่ใช่สุดซอยเพราะว่าแค่ยกไปสำหรับงบประมาณปี64แต่ว่าจะไปจ่ายอีกทีก็คือคุยกันอีกครั้งนึงในปี65แต่ว่าทางบางพรรคเนี่ยกรรมธิการบางพรรคเขาบอกว่าคือไม่ใช่เลื่อนได้ไหมคือเลิกซื้อไปเลยเขายังติดใจอยู่ก็คือก้าวไกลนะคะคุณพิจารณ์ชวะพัฒนวงศ์ถ้าจำกันได้น่าจะเป็นคนนี้ไหมที่ตามไปถึงนู่นเลยกองทัพเรือเลยตอนที่เขาชี้แจงแล้วไปตั้งคำถามเนี่ย คุณพิจารณ์เองก็บอกว่าตามที่ประธานกรรมธิการก็คือคุณสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยไปอ้างว่าได้เชิญแต่ละกรรมการแต่ขอไปแต่ละกรรมธิการของแต่ละพรรคไปหารือถึงความเหมาะสมแล้วเสียงส่วนใหญ่ก็บอกว่าโอ้เห็นด้วยถึงเรื่องความเหมาะสมว่ามันต้องมีเนี่ยเขาติงตรงนี้นะบอกว่าพรรคเขาไม่เคยพูดว่าควรจะต้องมีค่ะนะคะแล้วก็คุณพิจารณ์เองก็บอกว่าการที่ถอยวันนี้มันเป็นเพียงการเลื่อนไปซื้อปีหน้ายืนยันว่าก้าวไกลไม่เห็นด้วยกับการจัดซื้อเรือดำน้ำและการเลื่อนออกไปเพียง1ปีก็ไม่น่าจะเป็นประโยชน์นะคะบอกว่าได้สอบถามต่อที่ประชุมตัวแทนสำนักงบว่าปี65นี่บอกไปถึง65เลยนะจะมีการพิจารณางบของเรือดำน้ำใหม่หรือไม่อย่างไรงบส่วนนี้จะตกไปหรือไม่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะได้ตั้งคำถามต่อทางด้านของตัวแทนสำนักงบประมาณนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องดูทางด้านกองทัพเรือด้วยว่าจะมีการตั้งงบประมาณเข้ามาใหม่หรือไม่ซึ่งก็ต้องตั้งเข้ามาอยู่แล้วเพราะเขาก็พูดชัดว่าเขาไม่ได้เลิกซื้อเลิกซื้อเขาแค่ถอยไปปีนี้เพื่อให้เอาเงินไปใช้เรื่องของโควิดก่อนนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันสำหรับเรื่องของเรือดำน้ำค่ะก็นอกจากนี้เนี่ยวันนี้ก็มีภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ3สารพิษค่ะนะคะซึ่งทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะรองนายกแล้วก็เป็นเจ้ากระทรวงสาธารณสุขนั้นโอ้โหนำทีมผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ท่านปลัดนายแพทย์สุขุมกาญจนาภิบาลนะฮะยันอธิบดีทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเลยเป็นภาพแบบอลังการเนี่ยนะฮะเพื่อออกมาแถลงย้ำถึงจุดยืนการแบน3สารเคมีอันตรายนะคะหลังจากที่มีข่าวนะคะออกมาบอกว่าทางคุณเฉลิมชัยสีอ่อนนะจะให้ทบทวนสั่งให้ทบทวนเรื่องของการแบนก็คือหมายความว่าที่เคยสั่งแบนไปแล้วเนี่ยมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเนี่ยให้ทบทวนใหม่นะคะวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องออกมาแสดงจุดยืนย้ำชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะยกเลิกการแบน3สารพิษนะคะมีคุณอนุทินบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอยากจะให้ใช้หลักคิดเดียวกับที่รัฐบาลใช้อยู่ในการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ได้ผลดีคือบอกว่าเราเนี่ยควรจะพึงระลึกไว้ว่าไม่ใช่ว่ามีเงินมีรายได้เท่าไหร่แต่ก็ไม่อาจจะทดแทนสุขภาพและชีวิตที่สูญเสียไปได้นะคะนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่เดี๋ยววันนี้ไปดูกันด้วยนะโอ้โหภาคประชาชนโดยไบโอไทยเขาก็ออกมาต่อสู้ขับเคลื่อนเรื่องนี้อีกครั้งเรื่องสารพิษก็เป็นจุดแข็งของพรรคภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่เดินหน้าแบนสามสารมาแล้วเนี่ยนะคะอีกเรื่องนึงที่หลายคนสนใจคือเรื่องของเหมืองทองอัคราค่ะนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นข่าวทำนองว่าเอ๊ะตกลงจะยังไงจะยังสู้ต่อไหมแต่เพราะมันมีข่าวว่าจะเชิญให้ทางอัคราเนี่ยเข้ามาพูดคุยและยุตินะประเด็นข้อพิพาทก่อนจะไปถึงอนุญาโตตุลาการพร้อมๆกับที่มีข่าวว่าก็จะเปิดให้เอกชนเนี่ยกลับเข้ามาทำเหมืองอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ท่านนายกก็ได้มีอำนาจให้ทบทวนหยุดไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปดูกันด้วยเพราะว่าเอ๊ะหลายคนก็ถามว่ามันถูกต้องหรือเปล่ากับการแก้ความขัดแย้งแบบนี้เนี่ยนะ คือให้เขากลับมาทำใหม่อย่างนี้เหรอแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จะทำยังไงนะส่วนเรื่องของนายกรัฐมนตรี
คนก็พูดกันเยอะใช่ไหมฝั่งนู้นอ่ะฝั่งตรงข้ามเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะนายกไปใช้อำนาจในการสั่งหยุดทำเหมืองมันทำให้เกิดเป็นกรณีของข้อพิพาทขึ้นมาแล้วต้องเสียค่าโง่เสียนู่นเสียนี่นายกก็มีพูดมาคำหนึ่งบอกเรื่องของปัญหาเหมืองทองอัคราเนี่ยไม่ใช่ผมเป็นคนทำเพราะผมเป็นคนเข้ามาหยุดปัญหานะหยุดการกระทำผิดและหยุดความเดือดร้อนของประชาชนค่ะนะคะก็เป็นเรื่องของเหมืองทองด้วยนะคะและอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของอาจารย์วิชาวันนี้โอ้โหเข้าไปรายงานผลสรุปนะคะการสอบคดีบอสนะคะก็บอกว่ารายงานที่อาจารย์วิชาทำแล้วก็ไปคุยให้ท่านนายกฟังวันนี้คือจริงๆหนา100แผ่นเลยนะ100แผ่น แต่ว่าอาจารย์บอกว่าเอาสรุปจริงๆคือมีประมาณ10แผ่นค่ะนะวันนี้ไปสรุปให้ท่านนายกฟังแล้วก็ที่นั่งฟังอยู่ด้วยคือรองวิษณุเครืองามค่ะนะก็ปรากฏว่ามีสื่อเขาก็พาดหัวกันแบบเป็นแนวทางเดียวกันนะบอกว่าหนาวกันเป็นแถบๆนะหนาวกันทั้งบางไม่มีกักเลยนะคนที่จะเกี่ยวข้องนี่นะคะอาจารย์บอกว่าในนั้นเนี่ยลงไปให้หมดเลยนะว่าใครบกพร่องบ้างอยู่ที่หน่วยงานอะไรขนาดไหนไม่มีกักแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะท่านนายกบอกว่าก็จะมาแถลงเรื่องนี้แล้วก็อาจารย์วิชาก็จะแถลงต่อจากท่านนายกถึงรายละเอียดต่างๆค่ะโอ้โหอดใจรอฟังเลยนะคะแล้วก็น่าเชื่อว่าน่าจะเป็น10แผ่นที่คนอยากอ่านมากที่สุดณเวลานี้ว่าอาจารย์วิชาระดับอาจารย์วิชานะเขียนอะไรลงไปมั่งบางคนก็บอกว่าอะไรนะอาจารย์วิชาเองแหละบอกว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครมาอากาศใช่ไหมยังก็ดูละครเลยชีวิตจริงยิ่งกว่าละครทำกันเป็นขบวนการนะคะเดี๋ยวไปดูกันด้วยนะคะก่อนอื่นไปดูบรรยากาศของกรรมธิการงบประมาณว่าด้วยเรื่องของวาระที่คนพูดกันทั้งสัปดาห์ที่แล้วคือเรื่องของเรือดำน้ำวันนี้ทางด้านของคุณสันติพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี64ก็เป็นประธานการประชุมชุดนี้บอกว่าก็ได้มีประเด็นสำคัญนะคะคือการพิจารณางบจัดซื้อเรือดำน้ำ2ลำมูลค่า 22,500 ล้านบาทนะคะก็เป็นการพิจารณาหลังจากมีความเคลื่อนไหวคัดค้านแล้วก็ล่าสุดมีกระแสข่าวที่นายกนั้นสั่งให้ชะลอการจัดซื้อออกไป1ปีเพื่อนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆล่าสุดมติของกรรมาธิการงบชุดนี้ก็มีมติเห็นด้วยกับการที่จะให้ลดงบปีนี้ออกไปเป็น0ค่ะนะคะ63เสียงโอ้ท่วมท้นนะคะงดออกเสียง3เสียงเท่านั้นแต่เห็นด้วยให้ถอยไปก่อนเนี่ย63เสียงค่ะนะมติชื่อเขาคือให้ปรับลดงบประมาณในการจะซื้อเรือดำน้ำจำนวน2ลำวงเงินงวดแรก 3,925 ล้านบาทโดยให้ตัดงบปี64จาก 3,925 ล้านบาทเหลือ0เท่านั้น63เสียงเห็นด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้กองทัพเรือก็ส่งหนังสือเป็นจดหมายเอกสารชี้แจงเรื่องการเลื่อนการจะซื้อออกไป1ปีทีนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังคุณสันติพร้อมพัฒน์ที่ได้พูดถึงเรื่องนี้คุณสันติพูดอย่างนี้ค่ะบอกว่าต้องขอบคุณรัฐบาลที่ออกมาแสดงท่าทีในการผ่อนคลายปัญหาเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำซึ่งขณะนี้ภัยโควิด-19 ยังไม่ชัดเจนว่าจะจัดการได้เมื่อใดซึ่งโฆษกรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงระดับหนึ่งแล้วโดยกรรมาธิการจะประชุมช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งเขาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะคะก็จะเอาข้อมูลด้านความมั่นคงและผลกระทบทางเศรษฐกิจรวมถึงความกังวลของกองทัพเรือมาพิจารณาร่วมกันโดยให้ความสำคัญในทุกมิติซึ่งกรรมธิการก็จะเขาจะเข้าไปฟังฝ่ายกองทัพเรือชี้แจงซึ่งได้ชี้แจงไปแล้วนะคะคุณสันติบอกว่าก่อนหน้านี้ได้คุยกับกรรมธิการทุกคนเขาก็เห็นด้วยกับความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมีเรือดำน้ำเพื่อเฝ้าดูเรื่องของความมั่นคงทางทะเลและทรัพยากรก็เป็นเสมือนกล้องวงจรปิดอะซึ่งประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่เขามีหมดแล้วยกเว้นลาวกับกัมพูชาเท่านั้นมั่นใจว่าประชาชนจะเข้าใจถึงความจำเป็นในการจัดซื้อเรือดำน้ำซึ่งอนุมัติงบประมาณทั้งก้อนเนี่ยในหลักการเนี่ยไปแล้วตั้งแต่ปี63แต่ว่าด้วยความปรารถนาดีของกองทัพเรือนะคะก็วันนี้จึงนำมาสู่การที่เขาผ่อนคลายให้ถอยไป1ปีได้มีเสียงไหมคะเดี๋ยวไม่งั้นจะให้ไปฟังเขาบอกว่านึกไปฟังคุณสติพูดค่ะเรื่องของเรือดำน้ำสองลำนี้นะครับได้ผ่านออกมาเป็นกฎหมายงบประมาณตั้งแต่ปี2563ดังที่ท่านพิจารณ์ได้พูดไว้นะครับว่าได้ผ่านออกมาเป็นงบประมาณนะครับเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณตั้งแต่ปี63แล้วนะครับแต่ด้วยความปรารถนาดีนะครับด้วยความเห็นกับพี่น้องประชาชนและเศรษฐกิจของบ้านเมืองนั้นกองทัพเรือนั้น
ได้กรุณานะครับส่งงบประมาณตรงนั้นคืนเพื่อให้รัฐบาลได้นำเงินเหล่านั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องของโควิดที่ในเรื่องของโควิดนะครับที่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นซึ่งค่อนข้างรุนแรงนะครับในกรณีนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทางกองทัพเรือที่ได้เห็นแก่นะครับเศรษฐกิจแล้วก็พี่น้องประชาชนที่กำลังประสบโควิดอยู่ในระหว่างนั้นนะครับส่งเงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยนะครับมาให้รัฐบาลได้บริหารจัดการเพื่อลงไปดูแลนะครับในเรื่องของโควิดให้กับพี่น้องประชาชนก็เลยทำให้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การดูแลเรื่องโควิดนะครับเนื่องจากรัฐบาลมีสตังค์นะครับที่ขอจากแต่รัฐส่วนกระทรวงกรมรวมถึงกองทัพเรือเนี่ยไปใช้จ่ายตรงนั้นก็เลยทำให้นะครับได้ป้องกันโควิดได้อย่างดีเลิศเป็นที่ชื่นชมของทั่วประเทศนะครับเพราะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับที่ในปี63ได้ดำเนินการไปอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ได้บอกกองทัพเรือว่าเดี๋ยวปี64นะครับเราจะตั้งงบประมาณให้ไปดำเนินการเนื่องจากเป็นความจำเป็นแต่พอมาถึงปี64คือปีนี้ที่เรากำลังพิจารณาอยู่นั้นนะครับปรากฏว่าโควิดนะครับก็ยังไม่คลี่คลายไปในทางที่เกิดความมั่นใจนะครับพวกเรากรรมาธิการในทุกท่านนะครับก็เห็นว่าเห็นควรนะครับว่าการมีเรือดำน้ำนั้นเป็นสิ่งจำเป็นแต่ว่าก็ยังไม่เหมาะในปีนี้นะครับซึ่งนะครับโควิดก็ยังไม่มีช่องทางที่มั่นใจว่าวัคซีนจะได้หรือได้แล้วจะมีประสิทธิภาพอย่างไรก็อาจจะเกิดรอบ2ขึ้นก็ได้นะครับจึงพยายามที่จะขอให้นะครับทางกองทัพเรือกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลช่วยกันพูดคุยเพื่อนะครับขอเลื่อนนะครับขอเลื่อนการจ่ายสตังค์เรื่องของงบประมาณที่จะไปที่จะไปจ่ายนะครับในครั้งนี้นะครับจำนวน 3,900 กว่าล้านนั้นนะครับบัดนี้ผมก็จะนำข่าวดีนะครับมาแจ้งนะครับให้พี่น้องประชาชนและก็ท่านกรรมาธิการทุกท่านนะครับว่าทางกลาโหมและก็ทางกองทัพเรือนะครับก็ได้แจ้งมาว่านะครับครับโดยเฉพาะได้ทำหนังสือมาแจ้งกรรมธิการนะครับแจ้งถึงผมนะครับเพื่อมา เรียนแก่กรรมธิการทุกท่านนะครับว่าในปี64นั้นนะครับการกองทัพเรือนะครับยินดีนะครับให้ปรับนะครับงบประมาณในส่วนที่จะต้องไปจ่ายในปีนี้นะครับ เลื่อนออกไปก่อนนะครับเลื่อนออกไปก่อนนะครับก็คือตัดงบประมาณที่จะจ่ายในปี64นะ64นะครับให้เป็นศูนย์นะครับแล้วก็นะครับก็จะให้กองทัพเรือไปเจรจานะครับในการที่จะไปใช้งบประมาณของปีถัดๆไปเพื่อที่นะครับให้มีเรือดำน้ำตามที่พวกเราได้เห็นควรว่าควรจะมีเรือดำน้ำนะครับก็จะให้กองทัพเรือนะครับไปเจรจากับทางผู้ผลิตนะครับทางผู้ผลิตนะครับว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรนะครับในการที่จะให้บ้านเรานะครับประเทศไทยเรามีเรือดำน้ำตามความประสงค์นะครับแต่ปีนี้นะครับปีนี้ปีงบประมาณ64นั้นนะครับให้เลื่อนไปก่อนนะครับให้เลื่อนการจ่ายตังค์ไปก่อนแล้วก็ให้กองทัพเรือไปเจรจาเมื่อเจรจาแล้วกรณีไม่ต้องจ่ายสตังค์นะครับไม่ต้องจ่ายไม่ต้องใช้งบประมาณปี64ตามที่เราจะให้เลื่อนออกไปก็ให้กองทัพเรือไปดำเนินการตามพ.ร.บ.ของ63หรืออย่างไรก็ว่ากันไปก็จึงกราบเรียนนะครับมาอย่างท่านกรรมาธิการทุกท่านนะครับว่านะครับปีนี้นะครับก็เลื่อนงบประมาณงวดแรกเงินงวดแรกของในการที่จะไปจ่ายในเรื่องของเรือดำน้ำออกไปนะครับกองทัพเรือได้มีหนังสือนะครับมาถึงผมซึ่งเป็นประธานการบัญชาการแล้วนะครับจึงเรียนพวกเราว่านะครับ
ครับจึงมาเรียนพวกเราเพื่อทราบนะครับส่วนเงินที่ปรับเลื่อนออกไปนั้นนะครับก็คงเป็นหน้าที่นะครับของหน่วยรับงบประมาณแล้วก็สำนักงบประมาณก็จะไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับค่ะแต่ว่าในกรรมธิการวิสามันในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลนะคะอย่างเช่นทั้งนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเป็นส.ส.เชียงรายและนายพิจารณ์ชวะพัฒนวงศ์เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของทางก้าวไกลเนี่ยก็กล่าวในที่ประชุมนะคะเพื่อยืนยันตรงกันว่ากรรมธิการวิสามันในส่วนของพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ได้คุยกับนายสันติตามที่มีการกล่าวอ้างแล้วก็ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดซื้อเรือดำน้ำและการเลื่อนออกไปเพียง1ปีงบประมาณนั้นไม่น่าจะเป็นประโยชน์ค่ะซึ่งนายพิจารณ์ได้สอบถามต่อที่ประชุมและตัวแทนสำนักงบประมาณว่าในปีงบประมาณ65จะมีการพิจารณางบประมาณในส่วนเรือดำน้ำใหม่หรือไม่อย่างไรนะหรือว่างบส่วนนี้จะตกไปและกองทัพเรือต้องตั้งงบประมาณเข้ามาใหม่หรือไม่และแนวทางของคณะกรรมการวิสามัญกฎหมายงบประมาณปีหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะซึ่งทางฝั่งของตัวแทนสำนักงบประมาณก็กล่าวว่ารายการเรือดำน้ำเนี่ยมีการอนุมัติตั้งแต่ปี63ส่วนการดำเนินการในงบประมาณปี65ก็คงต้องรอความชัดเจนจากทางฝั่งกองทัพว่าจะได้มีการเจรจากับทางผู้ผลิตอย่างไรก่อน65เลยนะฮะคือปีนี้ของปี64ที่ถกกันอยู่เนี่ยเป็นศูนย์ไปแล้วเป็นศูนย์ไปแล้วส่วนปีหน้าเนี่ยจะว่าอย่างไรทางสำนักงบประมาณเขาก็ตีออกข้างอ่ะนะบอกว่าก็ต้องไปดูก่อนว่าทางปีหน้าจะเป็นไงกองทัพเรือเนี่ยจะไปเจรจากับจีนได้ความว่าอย่างไรนะคะ ฮะจากนั้นนายยุทธพงษ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการวิสามันแล้วก็เป็นรองคณะรองประธานคณะอนุกรรมธิการก็พูดเสียงดังเลยกลางที่ประชุมบอกว่าก่อนจะมาลงมติเนี่ยควรจะให้คณะอนุกรรมธิการได้กล่าวรายงานเรื่องเรือดำน้ำต่อที่ประชุมก่อนว่าคณะอนุกรรมธิการมีรายละเอียดในเรื่องเรือดำน้ำอย่างไรบ้างแต่ปรากฏว่านายวราเทพรัตนากรรองประธานคณะกรรมการวิสามันเนี่ยตอบโต้นายยุทธพงศ์บอกว่าเมื่อประธานคณะกรรมการวิสามันได้เสนอยัตติให้ที่ประชุมลงมติแล้วก็จะต้องไปสู่ขั้นตอนของการลงมติส่วนเรื่องรายละเอียดของคณะอนุกรรมการนั้นที่ประชุมกรรมการวิสามันได้ดูจากเอกสารอยู่แล้วคือไม่ต้องมาพูดอีก ถ้าอยากจะขออภิปรายก็จะทำได้เฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการปรับลดงบประมาณจัดซื้อเรือดำน้ำเท่านั้นนะคะ ซึ่งข้อท้วงติงนายวราเทพกลางที่ประชุมก็ทำให้นายยุทธพงษ์ยุติการขออภิปรายไปนะคะจากนั้นที่ประชุมก็มีการลงมติเอกฉันท์63เสียงเห็นด้วยกับการปรับลดงบประมาณตามที่กรรมาธิการก็คือนายสันติเสนอแต่ก็มีรายงานข่าวนะคะว่าในการประชุมเนี่ยมีกรรมาธิการส่วนหนึ่งเนี่ยได้เสนอแนะข้อสังเกตไปยังกองทัพเรือโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเป็นส.ส.ศรีสะเกษของภูมิใจไทยนะในฐานะกรรมาธิการนะคะบอกว่าในปี65เนี่ยนะอยากให้รัฐบาลกับกองทัพเรือเนี่ยไปเจรจาขอเพิ่มโควต้านำเข้าพืชผลการเกษตรอย่างน้อยๆเนี่ยให้เท่ามูลค่าของเงินชำระเรือดำน้ำในแต่ละปีด้วยคือหมายความว่าสมมติว่างบเราตั้งไว้ใช่ไหมแบบผ่อนปีละ3,000ล้าน3,900ล้านก็ไปเจรจาให้จีนเนี่ยนำเข้าสินค้าเกษตรของเราเนี่ย3,000ล้านอย่างนี้แลกกันแลกกันแลกกันนะนอกเหนือจากว่าเราจะซื้อเรือจะได้ไม่ต้องขาดทุนฝั่งเดียว นะนี่ก็เป็นข้อเสนอนะคะแล้วก็บอกว่าเนื่องจากประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมากแล้วก็ถามกันมาเยอะว่าการซื้อเรือดำน้ำไม่เกี่ยวข้องกับปากท้องประชาชนเลยนะสิ่งเหล่านี้ถ้ารัฐบาลกับกองทัพเรือทำได้ก็จะทำให้ประชาชนช่วยสบายใจขึ้นได้นะคะก็เป็นความคิดที่ดีมากนะคะคุณพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์ส.ส.บัญชีรายชื่อก้าวไกลก็บอกว่ามีกรรมธิการหลายคนสนับสนุนให้ใช้นโยบายแลกเปลี่ยนสินค้าในการจัดซื้อเรือดำน้ำซึ่งในหลายประเด็นในหลายประเทศเขาใช้กันแต่ขณะเดียวกันก็มีหลายประเทศไปไกลโดยมีการจัดซื้อด้วยนโยบายชดเชยอย่างเช่นอินโดนีเซียใช้งบประมาณพอๆกับไทยในการจัดซื้อเรือดำน้ำ3ลำจากประเทศเกาหลีใต้แต่การจัดซื้อเรือลำที่3ของอินโดนีเซียเนี่ยมีเงื่อนไขในการประกอบภายในประเทศทั้งหมดคือมาประกอบในประเทศจะได้ใช้แรงงานเราเนาะเขาบอกว่าพอมาประกอบในอินโดเนี่ยลำที่3เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขในการให้ประกอบภายในประเทศทั้งหมดเพื่อให้วิศวกร200คนได้ไปเรียนรู้เทคนิคการประกอบเรือดำน้ำจากเจ้าของที่เขาขายด้วยนะขณะที่ผู้ประกอบการก็จะได้เรียนรู้ถึงการควบคุมคุณภาพการผลิตจึงขอตั้งเป็นข้อสังเกตว่า
เรือดำน้ำลำที่2และลำที่3ที่จะจัดซื้อในปีต่อๆไปถ้าจำเป็นต้องซื้อรัฐบาลควรพิจารณาการเจรจาแบบใหม่ในการจัดซื้อแบบชดเชยเพื่อให้ประเทศเนี่ยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็จะได้ต่อยอดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไปในตัวด้วยก็ความคิดดีนะอันนี้คืออันนี้เล่าเสริมให้ฟังว่าเรื่องนโยบายชดเชยที่ว่านี้คือ offset policy เนี่ยพี่นงเคยคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยที่เชิญมาคุยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของจะเข้าร่วม CPTPP หรือเปล่าซึ่งมันมีหลายมาตราวาระมากเลยใช่ไหมแต่ว่ามีส่วนหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์โดยมุมมองก็คือบอกว่าเราควรที่จะมีการเชื่อมโยงการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าการซื้ออาวุธเนี่ยเราคาดหวังว่าเราจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าก็ไม่อยากจะไปทำสงครามอะไรยังไงใช่ไหมคือไม่ได้ใช้แต่ว่าอยากจะให้เรื่องของการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งงบประมาณมันสูงเนี่ยเชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศค่ะอย่างเช่นอย่างเงี้ยคือเรื่องของการแลกเปลี่ยน R&D หรือว่าการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมในระยะยาวต่อๆไปด้วยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ประเทศอื่นๆเวลาเขาจัดซื้ออาวุธเขาทำกันใช่ไม่ใช่ว่าซื้อเสร็จแล้วมาจอดไว้อะไรเงี้ยปัญหาคือเราจะซื้ออย่างเดียวได้เราจะต่อรองได้ไหมอ๋อเรารับตังค์ไปแล้วนะเข้าใจได้ว่าเราจะซื้ออย่างเดียวเราจะซื้ออย่างเดียวแต่ทีนี้เหมือนถ้ายกเคสเหมือนกรณีของรถไฟความเร็วสูงอะตอนที่เราจะให้จีนใช่ไหมเข้ามาทำเขาต่อรองกันเป็น10กว่ารอบนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่จีนเขาก็จะเอาวิศวกรของเขาเข้ามาเองใช่มันก็ต้องอยู่ที่นโยบายของรัฐไงฮะอันนั้นอาจารย์ที่เชิญมาก็คืออาจารย์ประมวลของวิศวะจุฬาซึ่งท่านก็ติดตามเรื่องของเนี่ยแหละเรื่องของระบบรางอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าบอกว่าคือยังยกตัวอย่างของมาเลเซียเนี่ยเขาวางแผนเรื่องนี้นะการเชื่อมโยงของการจัดซื้อแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเนี่ยมาเป็นแบบเป็น 10-20 ปีเลยนะกว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็มันวางอนาคตต่อไปได้เลยเพราะว่างบประมาณในการจัดซื้อแต่ละปีในอาวุธส่วนเนี้ยมันสูงมากนะไม่งั้นมันก็จะทิ้งเปล่าไปแต่ว่าข้อจำกัดหรือว่าคำจำกัดความของการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีหรือว่า R&D อะไรเนี่ยมันก็อยู่ที่เราตีความอีกเพราะว่าอย่างเราบางทีเนี่ยที่จะเสนอว่า R&D เราก็เหมือนกับส่งคนไปศึกษาดูงานแต่จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่มากไปกว่านั้นมากกว่านั้นมากกว่านั้นคือต้องแลกเปลี่ยนจริงๆแล้วก็เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาประเทศไปด้วยนะคือเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่แบบไปอบรมแบบหลอกๆอะไรงั้นนะผิวเผินอะไรเงี้ยไม่ได้นะก็ควรที่จะนำไปพิจารณาดูนะคะก็เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจแต่ทีนี้ที่มาที่ไปของการสยบศึกเรือดำน้ำก็ต้องให้เครดิตกับทางด้านของรัฐบาลใช่ไหมคะตั้งแต่ช่วงเช้านายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แหละประเด็นเรื่องของการสั่งชะลอการจะซื้อเรือดำน้ำไปอีก1ปีท่านก็รู้แหละว่าตอนนี้มันก็ถูกลากโยงไปเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองแล้วก็ทำให้สถานการณ์การเคลื่อนไหวมันมีน้ำหนักเวลาที่หยิบยกประเด็นเหล่านี้มาพูดเนี่ยนะคะไปฟังเสียงนายกหน่อยกับการตัดสินใจสั่งให้กองทัพเรือถอยครั้งนี้ค่ะเรื่องเรือดำน้ำวันนี้ก็ทราบว่ามีการหารือกันอยู่ในคณะกรรมการอยู่ขณะนี้นะก็เป็นเรื่องของฐานเรือจะต้องชี้แจงผมให้ทางออกไปแล้วนะว่าสามารถมาเกินได้หรือไม่อย่างไรนะครับและความเห็นต่างๆของกรรมการจะออกมาอย่างไรเดี๋ยวรอฟังนิดนึงแล้วกันนะทางออกใครที่บอกว่าจีนทางก็ต้องคุยกับทางจีนไงก็ให้กองทัพเรือเขาในนั้นคู่สัญญาในการพูดคุยที่ว่าถ้าจะชะลอไปปีหน้าได้ไหมในการที่จะจ่ายเงินต่างๆเหล่านี้นะก็คือว่าเดินหน้าต่อแต่ว่าจ่ายเงินปีหน้าแล้วจะหยุดไปได้ยังไงล่ะเป็นแผนการพัฒนากองทัพเขาอยู่แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเรามีหลักการและเหตุผลที่แจกไปแล้วนะผมที่แจกนายกในฐานะน้ำติกระหมนะมันเป็นแผนงานในเรื่องของการพัฒนาทางกำลังทางเรือนะจ๊ะแล้ววันนี้ต้องไปดูที่ว่าสถานการณ์รอบประเทศเราเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าจะมองดูเหมือนมันไกลนะแต่มันก็ไม่ไกลมากขนาดนั้นนะแล้ววันนี้ก็การฝึกร่วมต่างๆมันก็มีการฝึกร่วมมาโดยตลอดหลายปีมาแล้วล่ะเรื่องเรือน้ำเนี่ยนะแต่เราก็ไม่เคยมีเรือที่จะฝึกร่วมกับเขาเลยแต่ทั้งนั้นที่เรามีพื้นที่อาณาเขตทางเรือเนี่ยนะสองฝั่งทะเลน่ะมากมายมหาศาลพอควรก็ยิ่งในเขต200ไมล์ทะเลของเราน่านน้ำของเราเนี่ยนะเพราะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ไปด้วยนะครับอย่าไปเอามาเปรียบเทียบช่วงโน้นกับช่วงนี้มันไม่ใช่วันนี้ต้องมองอนาคตไปข้างหน้านะถ้าเราช้าเกินไปมันอาจจะไม่ทันเวลาในวันนั้นนะสิ่งนี้ที่เรามีนี้เพื่อเป็นการป้องกันของเรา
รักษาทรัพยากรทางทะเลของเรารักษาเรื่องประมงของเรานะนอกน่านน้ำในน่านน้ำอะไรต่างเหล่านี้ซึ่งเราวันนี้เราต้องใช้กำลังขนาดกองกำลังทางเรือนะมากมหาศาลนะวันนี้มันจะได้ลดค่าใช้จ่ายลงไปด้วยปตท.ยังไงบ้างก็ให้แนวทางไปแล้วไงก็ให้ไปคุยเจรจากับทางจีนนะว่าสามารถจะเป็นการได้อะไรอย่างไรนะต้องเงิน 3,000 กว่าล้านที่ก็ต้องโยกไปทำอะไรนะมันไม่ได้หรอกเขาก็พับตกกลับมาแหละนะเงินจำนวนนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของการเงินการคลังอยู่แล้วนะมีพรบ.ตัวนี้อยู่นะว่าจะไม่ใช่ทำอะไรได้บ้างเข้าใจไหมนายกครับพอสั่งชะลอไปแล้วเนี่ยทางเพื่อไทยวันนี้ก็ออกมาพูดว่าดูเหมือนตั้งคำถามว่านายกจะครอบงำระบบนิติบัญญัติครอบงำยังไงอ่ะบอกว่าการสั่งชะลออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ผมให้แนวทางไปกับกองทัพเรือผมไม่รับผิดกับเราผมไม่ใช่หรือเข้าใจตรงนี้สิบทบาทผมสองบทบาทนะบทบาทแรกคือนายกรัฐมนตรีซึ่งก็จะไปต้องรับฟังความเห็นมองไปในทุกแง่ทุกมุมใช่ไหมจ๊ะอีกส่วนคือรับผิดกับเราผมนายกรัฐมนตรีก็บังคับบัญชาเหล่าทัพเขาด้วยเพราะนั่นต่างๆก็ตามที่แผนงานของเหล่าทัพการใช้ของเหล่าทัพมันก็เป็นเรื่องที่เขาเสนอมาในกรอบวงเงินของเขาที่มีอยู่ใช่ไหมคราวนี้เราก็บอกว่าเอ๊ะถ้ามันมีปัญหาอยู่อย่างนี้เรามาเจรจากับคู่สัญญาดูซิเพราะเราได้มอบหมายตามมติครม.ไปแล้วนะให้กองทัพเรือมันมีกติกาทุกตัวนะนะคราวนี้เราจะบอกกับอะไรล่ะปีหน้าก็มีปัญหาอีกถ้าอย่างนี้ก็ทำอะไรกันไม่ได้หรอกผมคิดว่าแล้วทำไมคิดว่าอำนาจนิติบัญญัติมาก้าวล่วงอำนาจบริหารมั้งอ่ะฮะฟังสองทางสิจ๊ะเข้าใจไหมถ้ามันเป็นเรื่องที่เสนอมาใหม่เลยมันก็อีกเรื่องนึงนะนี่เป็นเรื่องที่เดิมที่มัดกันไปแล้วในชั้นต้นแต่อันนี้ก็ต้องไปหารือกับทางมิตรประเทศเราอีกใช่ไหมเอาละค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณอนุชาบุรพชัยศรีก็ออกมาอธิบายให้ฟังถึงเรื่องการถอยครั้งนี้เนี่ยนะคะออกมายืนยันเรื่องนายกสั่งเลื่อนจะซื้อเรือดำน้ำไป1ปีเพื่อนำงบไปช่วยประชาชนด้านอื่นตอนหนึ่งก็บอกว่ายืนยันด้วยว่าการจะซื้อเรือดำน้ำที่ผ่านกรรมธิการและเกิดเป็นข้อถกเถียงจริงๆรายละเอียดในประเด็นอื่นๆเนี่ยมันไม่มีข้อโต้แย้งละเขาบอกว่าการจัดซื้อเนี่ยก็ดำเนินไปตาม G2G ที่ถูกต้องดำเนินตามมาตรการนะคะตั้งแต่การจัดซื้อลำที่1แล้วก็มาลำที่2ลำที่3เป็นเรื่องที่จะมีการส่งมอบต่อเนื่องเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่างบทั้งหมดเนี่ยตั้งไว้และเป็นการจัดตั้งไว้สำหรับซื้อเรือดำน้ำทั้ง3ลำซึ่งในส่วนของลำที่2ลำที่3ก็อยู่ที่ 22,500 ล้านในก้อนที่กำลังขออนุญาตนี่แหละที่มีการผ่อนงวดแรกเนี่ยนะคะท่านบอกที่ชะลอเนี่ยเขาก็ถามว่าจีนส่งสัญญาณมายังไทยแล้วใช่ไหมนี่เดี๋ยวไปฟังคุณอนุชาตอบคำถามเรื่องนี้รวมถึงเขาก็ถามตรงๆว่าที่สั่งชะลอครั้งนี้เพราะว่าต้องการลดกระแสการคัดค้านในขณะนี้ใช่หรือไม่โฆษกรัฐบาลเขาก็รับตามสภาพว่าการทำงานของนายกเนี่ยก็รับฟังความคิดเห็นรับฟังเสียงเรียกร้องของประชาชนหลายๆเรื่องค่ะนะพูดคุยกันในกรรมาธิการนะครับก็จะเห็นเป็นข่าวตามสื่อมวลชนแล้วก็ที่สังคมได้รับทราบกันอยู่โดยที่ทางด้านกระทรวงกลาโหมโดยกองทัพเรือก็ได้มีการชี้แจงในเรื่องของความจำเป็นในการที่จะต้องจัดหาซื้อเรือดำน้ำเรือลำที่2และ3ซึ่งลำที่1ได้มีการจัดซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีการส่งมอบในต่อมานะครับส่วนลำที่2และลำที่3เนี่ยเป็นการที่จะดำเนินการตามที่เคยได้พูดคุยกันนะครับตั้งแต่ในช่วงแรกที่มีการจัดซื้อซึ่งณวันนี้นะครับหลังจากที่ทางกรรมาธิการเองก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ได้แสดงถึงเรื่องของข้อกังวลต่างๆนะครับท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ดูแลกำกับในส่วนของกระทรวงกลาโหมเองเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยนะครับกับทางด้านกระทรวงกลาโหมภายในแล้วก็มีการพูดคุยกับทางด้านกองทัพเรือนะครับแล้วก็ได้มีสรุปว่าให้ทางด้านกองทัพเรือเนี่ยพิจารณาในการที่จะชะลอนะครับการสั่งซื้อเรือดำน้ำลำที่2และที่3ออกไปทั้งนี้ก็เพื่อให้ทางด้านพี่น้องประชาชนนะครับได้ตระหนักนะครับถึงความเข้าใจของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ทางพี่น้องประชาชนเองในส่วนของที่เป็นตัวแทนของกรรมาธิการงบประมาณปี2564เองมีความกังวลในเรื่องของการที่จะนำงบจำนวน 3,375 ล้านบาทนี้ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะไปดูแลในเรื่องของพี่น้องประชาชนในเรื่องของปากท้องหรือดูแลในเรื่องอื่นๆที่คิดว่าเหมาะสม
พราะฉะนั้นณวันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะที่ดูแลกำกับนะครับกระทรวงกลาโหมโดยตรงก็ให้ทางด้านกรรมาธิการนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ได้มีการพิจารณาในเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเหมาะสมโดยทางกระทรวงกลาโหมทางกองทัพเรือจะเป็นผู้ชี้แจงให้กับทางด้านกรรมาธิการงบประมาณอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งความเหมาะสมจะเป็นอย่างไรการที่จะไปเจรจาพูดคุยกับทางด้านจีนเพิ่มเติมในการที่จะชะลอหรือว่าเลื่อนการจัดซื้อไปอีก1ปีเป็นปีที่2นะครับจะมีผลออกมาอย่างไรนะครับในส่วนของกองทัพเรือนะครับก็จะเป็นผู้ที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งหลังจากนี้นะครับก็คงเป็นการพูดคุยเจรจากับทางด้านจีนอีกทีนึงถึงความสำคัญในการที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องชะลอเรื่องของการจัดซื้อออกไปนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคงต้องให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจในเรื่องของบทบาทในเรื่องของทางด้านกองทัพด้วยว่าในบทบาทของกองทัพก็ต้องการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนดูแลทรัพยากรของประเทศไทยอย่างดีที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรัฐบาลในส่วนของท่านพลเอกประยุทธ์เองก็จะพยายามที่จะดูแลทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมและก็ในเรื่องของความมั่นคงเพื่อให้ทั้งหมดสามารถที่จะดำเนินการได้สอดคล้องนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนทั้งหมดได้มีความสบายใจในเรื่องของการบริหารราชการนะครับว่าเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็เป็นไปด้วยความยุติธรรมแล้วก็เป็นไปด้วยความที่พูดคุยเจรจาแล้วก็มีเหตุและผลซึ่งกันต่อกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกท่านได้ทราบนะครับในเรื่องของการที่ท่านขอให้ทางกองทัพเรือนะครับทหารเรือกระทรวงกลาโหมไปพิจารณารายละเอียดแล้วนำเสนอในส่วนของทางกรรมาธิการงบประมาณอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งหมดเนี่ยดำเนินการถูกต้องตามระเบียบทั้งหมดนะครับเป็น G2G ถูกต้องเพราะว่าสัญญาทั้งหมดเนี่ยได้มีการดำเนินการตั้งแต่การจัดซื้อในส่วนของลำแรกแล้วนะครับในส่วนของลำที่2และลำที่3เนี่ยเป็นในเรื่องของการที่จะมีการส่งมอบต่อเนื่องเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นงบประมาณจะเห็นว่าทั้งหมดเลยที่มีไว้จัดตั้งสำหรับซื้อเรือดำน้ำทั้งหมด3ลำเนี่ยอยู่ที่ 36,000 ล้านนะครับในส่วนที่2และ3เนี่ยอยู่ที่ 22,500 ล้านนะครับในปี2563เดิมเตรียมที่จะมีงบประมาณที่จะจัดสรรเนี่ย 3,375 ล้านแต่ว่าเลื่อนมาเป็นปี 2,564 เพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีการเลื่อนไปเป็นปีที่2เพราะที่มีการจะชะลอเนี่ยค่ะแปลว่าทางการจีนยินยอมส่งสัญญาณมาถึงรัฐบาลไทยแล้วณวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องให้ทางด้านกระทรวงกลาโหมโดยทางด้านกองทัพเรือนะครับได้มีการพูดคุยกับทางด้านจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเข้าใจว่าบ่ายนี้เนี่ยจะมีการประชุมสภากลาโหมนะครับซึ่งอาจจะมีโอกาสที่จะได้สอบถามกับทางด้านกองทัพเรือเพิ่มเติมนะครับว่าได้มีการเจรจาอย่างไรหรือไม่นะครับแต่ณวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่ว่าให้ทางด้านกองทัพเรือได้ชะลอหากเป็นไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดขึ้นอยู่กับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกรรมาธิการที่อยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรด้วยว่าหลังจากที่มีการชี้แจงแล้วหลังจากที่มีการพูดคุยแล้วเนี่ยเห็นเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าท่านนายกเห็นถึงเรื่องของความสำคัญในการที่ประชาชนมีความห่วงใยแล้วก็มีความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าหากมีการชะลอไปได้อีก1ปีนะครับก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะนำเงินจำนวน 3,000 กว่าล้านไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้พอสมควรนะครับแล้วก็คงต้องให้ทางด้านกองทัพเรือได้พิจารณาในการที่จะดำเนินการอย่างอื่นที่จะสามารถดำเนินการโดยที่ว่าไม่ให้มีประเด็นปัญหาในเรื่องของความมั่นคงต่อไปด้วยครับคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยท่านนายกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้มีในเรื่องของการทำงานในลักษณะพูดคุยแล้วก็ฟังนะครับความเห็นของพี่น้องประชาชนจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงที่มีการเรียกร้องหลายๆเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีในเรื่องของสังคมต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านก็จะเห็น
ในเรื่องของการที่ว่ามีกลไกต่างๆที่สามารถดำเนินการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เนี่ยสภาผู้แทนราษฎรเองกำลังพูดคุยกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเองหรือแม้กระทั่งตอนนี้กำลังพิจารณาเรื่องของงบประมาณเพราะฉะนั้นกลไกที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสภาผู้แทนราษฎรท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ดูแลฝ่ายบริหารก็จะประสานกันนะครับเพื่อให้ทั้งหมดกลไกสามารถเดินต่อไปด้วยความราบรื่นนะครับโดยที่ว่าในส่วนของรัฐบาลเองในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรเองสามารถที่จะดำเนินการในลักษณะของการที่จะสอดคล้องซึ่งกันและกันเพื่อบริหารราชการแผ่นดินได้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องประเด็นเรือดำน้ำเนี่ยนอกจากมติที่เป็นเอกฉันท์นอกจากคำสั่งถอยของท่านนายกแล้วอีกไฮไลท์นึงอยู่ที่เอกสารของกองทัพเรือค่ะคือวันนี้กองทัพเรือเขาส่งตัวแทนพร้อมหนังสือฉบับที่จะเห็นจะต่อไปนี้นี่แหละเข้าร่วมการประชุมเป็นหนังสือของกองทัพเรือที่ลงนามโดยพลเรือโทธีรกุลกาญจนะนะคะปลัดบัญชีทหารเรือทำการแทนผู้บัญชาการทหารเรือนะคะรายละเอียดดังนี้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563มีรายการจัดหาเรือดำน้ำจำนวน2ลำและตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ64มีวงเงินงบประมาณสำหรับการจัดหาเรือดำน้ำจำนวน2ลำจำนวน 3,925 ล้านบาทนั้นเนื่องจากมีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศกองทัพเรือพิจารณาโดยรอบคอบแล้วเห็นว่าการลดงบประมาณของรายการนี้ลงถึงแม้ว่าจะเกิดผลกระทบเป็นความเสียหายต่อการดำเนินการตามแผนงานโครงการของกองทัพเรือและส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทัพเรือที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและที่ได้รับมอบหมายอันจะส่งผลกระทบถึงประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยก็ตามแต่เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามภาวะการของประเทศในปัจจุบันกองทัพเรือตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวและขอปรับลดงบประมาณในการจัดหาเรือดำน้ำจำนวน2ลำในปีงบประมาณ64ทั้งหมดคงเหลืองบประมาณในปี64จำนวน0ล้านบาททั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติกองทัพเรือขอเรียนว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาและใช้ขีดความสามารถที่มีอยู่เพื่อลดความเสียหายและความเสี่ยงที่เกิดจากการต้องเลื่อนการจัดหาเรือดำน้ำออกไปเพื่อให้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้จะปฏิบัติหน้าที่และภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ อันเป็นที่มาที่วันนี้ทางด้านของเขาประชุมสภากลาโหมกันแล้วก็หลังการประชุมเนี่ยโฆษกกระทรวงกลาโหมพลโทคงชีพใช่ไหมคะก็ออกมายืนยันความเสียสละของกองทัพเรือว่าเสียสละเยอะนะฉะนั้นเขาก็บอกฝ่ายค้านว่าขอความกรุณาไม่อยากให้มีการบิดเบือนประเด็นเรื่องของเรือดำน้ำค่ะนะแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็ทางพลโทคงชีพก็พูดถึงเรื่องของประเทศไทยว่าอยู่จุดศูนย์กลางยุทธศาสตร์เชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรอินเดียแล้วก็แปซิฟิกนะคะมีการกล่าวถึงผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลนะตัวเลขเดียวกันกับที่วันนั้นทางกองทัพเรือออกมาให้ตัวเลขก็คือ24ล้านล้านบาทต่อปีนะแล้วมีอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลมีอุตสาหกรรมปิโตรที่เกี่ยวเนื่องมีคนทำงาน อยู่มากมายแล้วไหนยังจะมีเรื่องชาวประมงนะแล้วก็ยังมีเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลประโยชน์ทางทะเลที่ต้องดูแลแล้วก็บอกว่าสถานการณ์เรื่องของทะเลจีนใต้เองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะดีก็มีความขัดแย้งกันอยู่นะคะความไม่ชัดเจนเหล่านี้เนี่ยที่จะเกิดขึ้นหลังปี2572อาจมีความขัดแย้งในระดับต่ำที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งได้เพราะฉะนั้นการปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลต้องมีให้ครบทุกมิติทั้งผิวน้ำบนฟ้าแผ่นดินและใต้น้ำลองไปฟังเสียงจากท่านพลโทคงชีพตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะเรื่องเดินดำน้ำผมเรียนนะครับว่าเป็นโครงการภายใต้วงเงินของกองทัพเรือนะครับเป็นโครงการที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณข้ามปีของปี63นะครับซึ่งผ่านสภาแล้วนะครับและบรรจุไว้ในพรบงบประมาณปี63แล้วนะครับเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้กรอบวงเงินของกองทัพเรือนะครับไม่ใช่เป็นโครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณ64ตามที่มีความเข้าใจกันนะครับแล้วก็ขอเรียนนะครับว่างบจัดหาเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยเป็นงบที่อยู่ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณของกองทัพเรือ
ที่ได้รับการจัดสรรในทุกปีนะครับมิได้ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการตั้งงบประมาณผูกพันปกตินะครับก็เรียนนะครับว่าเรือดำน้ำเนี่ยปี63เนี่ยนะครับกองทัพเรือก็ได้ชะลอแล้วนะครับแล้วก็นำงบประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยส่งคืนรัฐบาลเพื่อไปช่วยเหลือการแก้ปัญหาโควิดนะครับประมาณ 3,375 ล้านนะครับปี64นะครับก็มีการเลื่อนออกไปก่อนนะครับก็งบในส่วนตรงนี้อีก 3,925 ล้านนะครับก็จะอยู่ที่คณะกรรมาธิการนะครับวิสามัญพิจารณางบประมาณนะครับซึ่งเดี๋ยวโครงการต่างๆที่จะขึ้นมาก็จากส่วนราชการต่างๆก็จะเข้ามาอยู่ในงบในส่วนตรงนี้นะครับเรียนนะครับว่าความจำเป็นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอยู่ศูนย์กลางยุทธศาสตร์นะครับที่มีการเชื่อมต่อของมหาสมุทรอินเดียแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเนี่ยที่ผมเรียนนะครับ 2.4 ล้านล้านบาทต่อปีและมากกว่านั้นนะครับประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลเนี่ยถึง 95% หรือ20ล้านบาทต่อปีนะครับ20ล้านล้านบาทต่อปีนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องปิโตรเลียมนะครับที่เรามี30ท่านขุดเจาะนะครับมีคนทำงานอยู่เป็นหมื่นๆคนอีก300ล้านบาทนะครับเป็นภาคประมงอีก200ล้านบาทนะครับซึ่งมีชาวประมงที่ประกอบอาชีพอีกหลายแสนคนนะครับเป็นการท่องเที่ยวอีก 1.8 ล้านล้านบาทนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลนะครับถึง24ล้านล้านบาทที่เราจำเป็นจะต้องดูแลนะครับเคเศรษฐกิจจำเพาะหรือพื้นที่Joint Development Area ที่กำหนดร่วมกันเนี่ยนะครับจะสิ้นสุดประมาณปี2572นะครับสถานการณ์ทางทะเลขณะนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะครับเกิดความขัดแย้งทางทะเลจีนใต้นะครับความไม่ชัดเจนเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นหลัง2ปี2572ก็เป็นเรื่องที่อาจจะมีความขัดแย้งระดับต่ำเกิดขึ้นและอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งกันได้นะครับดังนั้นเนี่ยการปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลนะครับจำเป็นจะต้องครอบคลุมทุกมิติกองทัพเรือเองเนี่ยก็มองทั้งมิติบนผิวน้ำนะครับบนฟ้าขึ้นไปบนฝั่งคือแผ่นดินนะครับและใต้น้ำซึ่งมีผลประโยชน์เองอยู่อีกมหาศาลวันนี้กองทัพเรือมองให้ครบทุกมิตินะครับโดยเฉพาะมิติใต้น้ำเขายอมที่จะเจียดนะครับงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางบกทางผิวน้ำและทางท้องฟ้าเพื่อให้ลงใต้น้ำให้ได้นะครับเพื่อให้เราสามารถทำงานได้ครบมิติฉะนั้นการจัดหาเรือดำน้ำนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการครอบคลุมในการปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลที่กองทัพเรือเขามองทั้ง3มิตินะครับเพื่อให้ลงไปถึงใต้น้ำด้วยนะครับและประเทศต่างๆเขาก็มีแล้วผมเรียนนะครับว่ามีความจำเป็นนะครับมีความจำเป็นแล้วเราจะต่อเรือได้อีก 6-7 ปีต่อ1ลำนะครับฉะนั้นเนี่ยที่ผมเรียนนะครับว่าไอ้เศรษฐกิจจำเพาะเนี่ยหรือ JDA ที่มันสัญญามันจะสิ้นสุดลงประมาณปี2572เนี่ยมันเป็นจุดเสี่ยงนะครับสำหรับความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นฉะนั้นกองทัพเรือเขามองทั้ง3มิตินะครับก็ขอให้เข้าใจนะครับก็ผมไม่อยากให้มีการบิดเบือนนะครับที่เรียนเนี่ยเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นข้อมูลนะครับแล้วเงินก็เป็นเงินของแต่ละกล่องนะครับกองทัพเองเนี่ยก็ไม่ได้งบประมาณอะไรสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เลยนะครับดังนั้นงบประมาณในส่วนที่กองทัพได้เนี่ยก็ยังเป็นงบปกตินะครับปีนี้ก็ได้อยู่ตกประมาณ6.77% ของงบประมาณทั้งหมดนะครับแล้วผมขอเรียนนะครับที่บอกว่าการซื้อเรือดำน้ำเนี่ยนะครับบอกว่าสัญญามันไม่ถูกต้องเนี่ยผมเรียนนะครับจากนี้นะครับรัฐบาลจีนเนี่ยมอบหมายให้ซัสตินนะครับซึ่งเป็นหน่วยระดับกระทรวงนะครับมอบอำนาจให้ซัสตินที่เป็นหน่วยระดับกระทรวงเนี่ยติดต่อกับไทยซึ่งซัสตินเนี่ยได้มอบให้กับChinaShipbuilding and Offshore International COLTD นะครับซึ่งเป็นบริษัทภายใต้ซัสตินนะครับเป็นผู้ประสานทำสัญญากับกองทัพเรือนะครับรัฐบาลเองนะครับก็ผ่านครม.อนุมัติให้ใช้ G2G นะครับซึ่งมอบหมายให้ผู้บัญชาการทหารเรือนะครับเป็นผู้แทนซึ่งผู้บัญชาการทหารเรือก็มอบให้กับอำนาจให้กับประธานคณะกรรมการจัดหาเรือดำน้ำประธานคณะกรรมการจัดหาเรือดำน้ำนะครับคือเสธร.นะครับ
ทำสัญญากับบริษัท China Chip Building and Offshore International ฉะนั้นสัญญาทุกอย่างก็ถูกต้องนะครับผมเรียนนะครับผมไม่อยากให้เกิดการบิดเบือนนะครับฉะนั้นการดำเนินการเรื่องของเรือดำน้ำในลำที่1เนี่ยมันจบไปแล้วนะครับเหลือลำที่2เราก็มีความจำเป็นที่จะต้องทราบถึงความกังวลของคณะกรรมการนะครับท่านนายกก็ได้คุยกับกองทัพเรือเพื่อประสานให้ทางกองทัพเรือเลื่อนการจัดหาไปก่อนฉะนั้นกองทัพเรือขนาดนี้เท่ากับยอมสละงบประมาณไป2รอบแล้วนะครับคือรอบแรกก็คือปี63เนี่ย 3,375 ล้านเพื่อให้แก้ปัญหาโควิดปีนี้กองทัพเรือก็ต้องยอมสละงบประมาณในส่วน 3,925 ล้านอีกเพื่อแก้ปัญหาโควิดนะครับเราก็หวังว่าความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลนะครับจะเป็นประโยชน์ร่วมกันในการสนับสนุนให้กองทัพมีศักยภาพที่เข้มแข็งแข็งแรงพอในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติร่วมเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะกับประเด็นเรื่องของเรือดำน้ำเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคดีบอสอยู่วิทยาหลังจากวันนี้อาจารย์วิชามหาคุณนั้นส่งรายงานถึงมือนายกรัฐมนตรีความหนา100หน้าใช่ไหมคะแล้วก็มีไฮไลท์อยู่10หน้าที่สำคัญนายกก็รับไปแล้วแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยว่าก็รับถึงเรื่องของคดีว่ามันมีความหละหลวมมีพิรุธเป็นมหากาพย์ดังเช่นที่อาจารย์วิชาว่าจริงๆหลายคนอยากรู้ว่าเนื้อหาเป็นยังไงมีบางสำนักข่าวอย่างสำนักข่าวอิสลาพาดหัวข่าวบอกว่าฟันอาญาวินัย8กลุ่มผลสอบวิชาเสนอรื้อคดีบอสแก้ปวิอาญาหลบหนีไม่มีอายุความเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่าเขาพอจะแกะรอยมาได้มากน้อยแค่ไหนสักครู่ค่ะ